สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แคชจอยผ่อนสบายนานสูงสุด72เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.44% ต่อเดือนไม่ต้องโอนเลยไม่ใช้ผู้ค้ำประกันรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story อย่างที่บอกเมื่อช่วงต้นคลิปนะคะว่าเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของ Cash Joy นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเริ่มได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มีการโฆษณาหลายๆช่องทางเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยว่าสินเชื่อประเภทนี้ใครสมัครได้บ้างรถต้องเป็นยังไงนะคะเอกสารที่จะใช้คืออะไรบ้างรับเงินเมื่อไหร่ค่ะสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แคชจอยนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องมีการโอนเล่มแล้วก็ไม่ต้องใช้คนมาค้ำประกันนะคะใช้เพียงแค่เล่มรถเท่านั้นก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้แล้วทั้งนี้ง่ายๆค่ะสำหรับลูกค้านะคะคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรคือเป็นบุคคลที่อายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีบริบูรณ์นะคะณวันที่สมัครถ้าอายุต่ำกว่านี้ไม่ได้ถ้าอายุเกิน60ไม่ได้นะคะทั้งนี้การรวมระยะเวลาการผ่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน65เช่นสมมติคุณอายุ59นะคะคุณกู้ไป2ปี3ปีนี้ได้เพราะว่ารวมระยะเวลาการผ่อนต้องไม่เกินอายุ65ปีค่ะ2ค่ะเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะ3ค่ะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือเป็นผู้ครอบครอง4ค่ะมีที่พักอาศัยนะคะอยู่ภายในประเทศสามารถตรวจสอบได้มีอาชีพและรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคุณสมบัติของรถยนต์นะคะก็ต้องแยกเป็นประเภทค่ะว่าเป็นรถยนต์ค่ายไหนเป็นรถยนต์ของญี่ปุ่นหรือเป็นรถยนต์ยุโรปสำหรับรถเก๋งรถกระบะนะคะที่เป็นของญี่ปุ่นทุกยี่ห้อเลยตั้งแต่ปี2006เป็นต้นไปสามารถขอสินเชื่อได้สำหรับรถเก๋งรถกระบะของยุโรปนะคะยี่ห้อที่เป็นยุโรปนะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปสามารถนำมาขอกู้ได้ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า30วันนะคะแต่จะยกเว้นในกรณีที่มีการโอนเล่มมาจากสถาบันการเงินแบบนี้อันนี้จะไม่ต้องนับระยะเวลานะคะและสำหรับในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อนั้นนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแบ่งเป็นเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้นะคะซึ่งเอกสารส่วนตัวเนี่ยก็เป็นในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทั่วๆไปนะอย่างละ4ชุดถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ใช้ด้วยแล้วก็หน้าสมุดบัญชีค่ะสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี1ชุดนะคะอย่าลืมหน้าสมุดบัญชีเด็ดขาดเดี๋ยวไม่งั้นถ้าอนุมัติแล้วไม่รู้จะโอนเข้าบัญชีเล่มไหนนะคะต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของเอกสารแสดงรายได้ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือจะเป็นหลักฐานทางการเงินอื่นๆนะคะเอกสารสัญญาเช่าโฉนดที่ดินสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกิจการได้นะคะสเตทเมนต์ย้อนหลังเดือนสำเนาทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถตัวจริงที่ปลอดภาระแล้วมากกว่า30วันนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้ง่ายๆกับ Cash Joy หากมีข้อสงสัยอื่นๆที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยเดี๋ยวเราจะแปะ QR Code ไว้ให้ตามนี้นะคะ Cash Joy Application นะคะสามารถดาวน์โหลดกันได้หรือจะคอนแทคกับเขาได้ที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะ www.kbjcapital.co.th นะคะสงสัยอยากจะสอบถามเรื่องใดๆโทรไปสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ที่เบอร์1258ค่ะและนี่ก็คือสินเชื่อดีๆอีก1ตัวนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้วงเงินในการขับเคลื่อนธุรกิจในการอุปโภคบริโภคในการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ง่ายๆนะคะกับสินเชื่อ Cash Joy สำหรับวันนี้ BY Station ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ